ความปลื้มความใจเป็นอย่างยิ่งครับที่พระธุดงค์จำนวนมากได้มาธุดงค์และก็ได้มีโอกาสโปรยกลีบกุหลาบถือเป็นบุญกุศลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องที่น่าปลื้มและอัศจรรย์ใจสำหรับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เยาวชนหรือพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะได้เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาในการที่มีตาญาติสืบทอดธรรมจะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนยาวต่อไปในอนาคตผมก็มีในความส่วนตัวก็เห็นด้วยในการเดินธุดงค์ธรรมชัยเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อให้คนไทยได้กลับมารักกันเอาศาสนาเข้ามาช่วยกันประคับประคองพวกเราในภาพรวมคงต้องช่วยกันเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาตลอดไปรู้สึกดีใจมากค่ะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ปีใหม่ค่ะก็ไม่เคยเจอค่ะก็ต้องมาให้ได้ค่ะมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วค่ะก็เตรียมหาดอกไม้เตรียมบอกกับเพื่อนบ้านบอกกับเพื่อนๆทุกคนชวนทุกคนนะคะอยากให้คนไทยมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจอะค่ะเป็นบุญที่ใหญ่หลวงมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาเจอแบบนี้ก็อยากจะเจอแบบนี้อีกต่อไปในชีวิตก็คือรู้สึกว่าการทำบุญในครั้งนี้ค่ะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็รู้สึกเชื่อใจมากค่ะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะมันโอกาสอย่างนี้มันหาไม่มีแล้วครับที่ว่าเรามีโอกาสมาโปรยดอกไม้โปรยดอกกุหลาบให้ท่านเดินคือความรู้สึกมันก็อิ่มบุญนะครับวันนี้อิ่มบุญมากๆเลยครับไม่เคยเห็นแบบนี้เลยได้มาทำบุญอย่างนี้ก็ดีใจมากๆดีใจมากวันนี้เป็นอะไรที่ภูมิใจมากเลยอ่ะไม่เคยมีพระเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ชีวิตเกิดมาเพิ่งจะเห็นนี่แหละดีใจมากๆก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอภาพแบบนี้ก็ออกไปซื้อของขับรถเข้ามาเห็นพระธุดงค์เดินแล้วคนสาธุตลอดทางมันรู้สึกปลื้มน้ำตาไหลโดยที่ไม่รู้ตัวจะจอดรถสาธุก็ไม่ใช่ก็ตั้งใจว่าจะมาให้ทันต้อนรับพระธุดงค์ทุกลูกที่ได้เดินมาเห็นแล้วรู้สึกเป็นมันเป็นอะไรที่พูดไม่ถูกเลยดีใจมากๆที่เห็นพระธุดงค์มาอย่างนี้ได้บุญมากคงมีหลายคนที่ไม่มีโอกาสอย่างเราเนี่ยค่ะในฐานะที่เป็นแม่แล้วกันนะคะก็มีลูกชายก็พอเราเห็นอย่างนี้เราก็อยากจะให้ลูกชายเราได้บวชเรียนหรือเอาพรรษาสัก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะคนเป็นแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหได้บุญได้ขึ้นสวรรค์นะคะเกาะชายผ้าเหลืองของลูกชายผมไม่เคยเห็นนะมากขนาดนี้ยาวขนาดนี้แล้วก็คนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้ไม่เคยเห็นเลยในชีวิตชื่นใจฮะนึกว่าพระธรรมยังอยู่ฮะยังอยู่ทำให้คนเรามีหวังแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าเราทำดีอะอะไรอะไรมันก็จะคืนมาหาเราได้เป็นความปลื้มใจมากๆเกิดมาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะที่ได้มาเจอแล้วก็
คิดว่าวันต่อไปก็คงคิดว่าจะมาอีกค่ะดีใจมากดีสุดๆเลยดีสุดๆเลยค่ะสวดข้ามปีก็ยังไม่ดีใจเท่านี้เลยค่ะก็ดีใจแบบว่าในชีวิตทางพระพุทธศาสนาไม่เคยดีใจเท่าครั้งนี้ครับผมอยากให้ภาพนี้ต่อเนื่องชั่วชีวิตผมแล้วก็ลูกหลานต่อเนื่องไปครับผมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะมีความรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่วันนี้ได้มาโปรยกลีบดอกกุหลาบให้กับพระธุดงค์ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของหนูด้วยนะคะที่ได้มาทำบุญแล้วก็ได้เห็นพระธุดงค์มากมายขนาดนี้แล้วก็มีความดีใจมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะมาแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเกิดกำลังใจว่าเราจะต้องคิดเราจะต้องทำดีโอ้อยากบวชเป็นพระธุดงค์เดินธุดงค์แบบนี้บ้างครับดีใจครับที่มาทำบุญโรยดอกไม้ครับรู้สึกอิ่มใจครับตั้งแต่ก้าวแรกนะที่หลวงพี่ออกจากวิหารหลวงปู่เนี่ยหลวงพี่ก็ปลื้มแล้วก็ดีใจมากเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้หลวงพี่ยังมีความปลื้มมากๆเลยเพราะว่าญาติโยมเนี่ยไม่ขาดสายเลยระหว่างเดินเนี่ยหลวงพี่ก็สัมมาอรหังไปเรื่อยๆตลอดทางเลยแล้วก็ชำเลืององค์พระบ้างบางทีแต่ว่าภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยได้ตลอดทางเลยแล้วก็ยิ้มได้ตลอดทางเลยมันจะทำให้มีกำลังใจไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็เดินไปแบบเรื่อยๆได้ตลอดเลยตามตลอดเส้นทางที่เดินมา4วันนี้ชาวพุทธเขายังมีอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นเท่านั้นเองไม่มีโอกาสได้รู้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เราจะให้ชาวพุทธทุกคนเนี่ยได้ฟื้นฟูศีลธรรมได้เห็นพระได้มีโอกาสมาทำบุญมาทำสร้างบุญสร้างบารมีทุกๆอย่างที่เราทำในวันนี้ก็เพื่อให้ศีลธรรมเนี่ยกลับคืนมาเหมือนดังพุทธกาลปลื้มโยมมากกับกลีบกุหลาบที่ได้จัดสรรหามาด้วยความประณีตนำมาปูพรมโรยเป็นทางให้พระธุดงค์ได้ย่างก้าวไปภาพเหล่านี้แสดงออกถึงการที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆทำให้ได้เห็นภาพในอนาคตภายภาคเบื้องหน้าเลยว่าพระพุทธศาสนาจะต้องหวนกลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งสมัยพุทธกาลอย่างแน่นอนอยากจะโปรยกลีบกุหลาบนะคะก็พยายามที่ไปสรรหาที่ไปหาดอกกุหลาบสวยๆอะค่ะมาเด็ดแล้วก็มาทำวันคืนแล้วก็มาทำพิธีอธิษฐานไว้นะคะมันมีความประทับใจพูดแล้วมันก็เหมือนตื้นตันนะคะอยากจะร้องไห้อยากให้มีทุกปีเป็นประจำธรรมดาแล้วที่พระธุดงค์ที่ต่างจังหวัดเราจะไม่มีโปรยกุหลาบไงคะแต่ที่นี่หลวงพ่อจัดสรรให้เราได้รับบุญตรงนี้ค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้รับบุญเหมือนเรานะคะประทับใจมากๆค่ะเห็นหมู่คณะแล้วก็พวกเรามาช่วยกันต้อนรับพระธุดงค์ก็มีความสุขใจมากๆเลยแล้วก็ปลื้มใจเป็นนั้นมากปลื้มทุกวันพอเห็นพระเป็นพันรูปได้เดินผ่านตรงหน้าเราไปขณะที่เราโรยกลีบกุหลาบติดใจได้โอ้โหแบบว่าเฟื่องฟูมากครับผมได้ปิติในบุญน้ำตาไหลเลยแล้วก็มีหมู่คณะที่มาด้วยกันทุกคนก็ปราบปลื้มบอกว่าไม่เคยเห็นพระเยอะขนาดนี้ฮะเดินธุดงค์เยอะขนาดนี้ฮะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะฮะเขาก็ปราบปลื้มยินดีน้ำตาไหลกันแทบทั้งนั้นเลยฮะขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะออกมาต้อนรับพระธุดงค์ครับผม
ขนาดผมอยู่ไกลถึงจังหวัดเพชรบุรีผมยังต้องเช่ารถบัสกันมาเลยครับถ้าท่านอยู่แถวนี้เชิญกันมาเยอะๆเลยนะครับผมบุญนี้บุญใหญ่จริงๆครับครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่แค่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของหลวงพี่หรือว่าของพระทุดงเท่านั้นแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ของโลกเลยที่จะทำให้พระพุทธศาสนากลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งเหมือนสมัยที่ย้อนยุคพุทธกาลเลยนะการเดินทุดงธรรมชัยครั้งนี้จะต้องจารึกไว้เป็นตำนานเพราะเป็นการเดินทุดงครั้งแรกบนเส้นทางนี้เดินเพื่อยอยกพระพุทธศาสนาขึ้นมาตั้งอยู่บนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเดินเพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เพื่อให้มวลมนุษย์ทุกชนชาติจะได้เข้ามาศึกษาอัตชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่และคำสอนของท่านจะได้ปฏิบัติตามและจะได้เข้าถึงความสุขภายในคือวิชาธรรมกายวิชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธุดงค์ทุกรูปได้ฝึกตัวเตรียมตัวกันมาข้ามปีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตามาลงสอนธรรมะให้ด้วยตนเองเพื่อให้ธรรมะจะได้ก้าวหน้าจะได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีของญาติโยมเป็นพระแท้ 200% และสิ่งที่อยากจะบอกกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลังจากจบการเดินธุดงค์แล้วผมจะยังอยู่เป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อจะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกผมจะขอเป็นพระลูกชายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแบบชาติต่อชาติครับประทับใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่เคยได้ทำบุญมากเหมือนวันนี้วันนี้รู้สึกปลื้มใจมากมากที่สุดเลยเพราะว่าได้ทำบุญพระเยอะมากเลยค่ะเพราะต้องยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่เคยได้ทำมากถึงขนาดนี้เลยค่ะวันนี้ได้ทำมากพระทั้งพันกว่ารูปดีใจมากปลื้มใจมากค่ะมาจากจังหวัดเชียงรายเลยนะคะเพราะว่าได้ยินว่าจะมีพระเดินธุดงค์นะคะก็เลยมารวยกุหลาบให้พระที่มาเดินธุดงค์ค่ะรู้สึกว่าปลับปลื้มมากเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะที่ได้มารวยกุหลาบเป็นครั้งประวัติศาสตร์ให้กับชีวิตของหนูนะคะวันนี้มาถ่ายละครเรื่องเจ้าหญิงพิกุลทองผมได้เป็นหมื่นทรงครับโอ้โหเป็นความบังเอิญมากๆเลยครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นบุญเก่าของตัวเองด้วยก็ขับรถมาแล้วก็เห็นขบวนของพระสงฆ์นะครับเดินธุดงค์อยู่ก็เลยแบบโอ้แบบตื่นเต้นมากแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่วันนี้ก็ได้ยินว่าเขาก็มีพระธุดงค์มาที่วัดไผ่หลงวัวเนี่ยครับเขาบอกว่าให้โปรยดอกกุหลาบไว้เพื่อต้อนรับท่านแล้วก็จะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตครับก็โอ้โหผมก็รีบหาซื้อดอกกุหลาบเลยสิครับก็เหมามา350 บาทดีใจมากครับไม่รู้ผมบอกไม่ถูกครับผมแค่ปิติมากๆเลยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีไปแล้วได้กราบไหว้พระธุดงค์ตั้ง 1,127 รูปก็บรรยายไม่ถูกเลยครับผมอยากจะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นสุวรรณภูมิก็ตั้งใจมากครับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาของโลกเลยครับคือต้องเผยแผ่พุทธศาสนาให้สาธุชนทั่วโลกนะครับได้รับฟังถึง
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นลูกครึ่งด้วยพูดภาษาอังกฤษได้สามารถเผยแผ่ธรรมะเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยครับก็อนาคตก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะทำตรงนี้ครับค่ะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่ามาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วมาเจอมีบุญมีวาสนามากเลยค่ะมาท่องเที่ยวมาไหว้พระแล้วก็มาเจอเลยค่ะเริ่มใจมากเลยค่ะไม่เคยเจอดีมาก่อนเลยค่ะอยากจะมาร่วมบุญอย่างนี้ทุกปีทุกปีเลยค่ะรู้สึกปลื้มค่ะปลื้มมากเลยค่ะเพราะเห็นพระเป็นสู่เป็นพันพันสองพันองค์เนี่ยพันรูปนี้ค่ะก็น้ำตาไหลเลยค่ะรู้สึกว่าปีหน้ามีโอกาสแล้วจะบอกตามไปยันไหนก็ไปกันนะคะเพราะเราก็แนวบุญอยู่แล้วเพราะแนวบุญถึงได้มาเจอตรงนี้ค่ะเพราะเราไม่รู้เราถึงแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่เหมือนคนอื่นเขาจ้ะแต่เราก็เขาก็บอกว่ามาได้เราก็มาค่ะเราตั้งใจรู้สึกว่าอิ่มบุญเลยค่ะขนลุกตลอดเวลาที่เดินเวลาเขาโมทนาสาธุสาธุนี่เหมือนมีอะไรออกจากตัวเราเนี่ยค่ะมันเลยปลื้มใจดวงหนึ่งแบบมันเลยแบบมีความสุขค่ะมันเลยเคยแม่ไม่บอกไม่ถูกค่ะปลื้มมากค่ะน้ำตาไหลเลยเลยในชีวิตนี้คงจะมีครั้งนี้นะครับที่ได้ต้อนรับพระธุดงค์เป็นพันๆรูปอย่างนี้ก็ปลื้มใจที่สุดนะครับพอมาเห็นนะครับก็รู้สึกว่าปลื้มใจจนพูดไม่ถูกนะครับฮะคือเป็นเนื้อนาบุญจริงๆครับเห็นผ่านหน้าบ้านตอนที่จะผ่านหน้าบ้านนะตอนเช้าก็ไปดูที่ทางลาดบัวหลวงมาทิ้งแล้วก็เดินเอารถวิ่งไปดูแล้วก็มาถึงบ้านเพราะบ้านห่างวัดที่2กมผ่านมาก็ยังไปนั่งไหว้ประมาณชั่วโมงกว่านั่งไหว้รู้สึกปลื้มใจมากเกินมาในชีวิตไม่เคยเจอขนาดนี้เลยรู้สึกได้โชคดีที่สุดเลยมันปลื้มใจคนลุกคนชันตลอดครับดีใจมากปลื้มใจมากครับดีมากเลยครับเนี่ยก็กล่าวว่าถ้ามีไปต่อไปก็จะตามไปเรื่อยๆตามไปข้างหน้าที่เขาจะไปรู้สึกดีใจมากครับ